นายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมที่ดินมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาและที่ตำบลถ้ำอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงารวม300แปลงตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ทำกินรวมทั้งใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ําซึ่งปีนี้รัฐบาลมอบหมายให้กรมที่ดินเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทั่วประเทศ95,000แปลง ทั้งนี้อธิบดีกรมที่ดินได้ขอให้ประชาชนผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินรักษาโฉนดที่ดินไว้ให้ดีอย่าให้สูญหายนะคะแล้วก็ระมัดระวังการถูกผู้อื่นหลอกลวงนําไปใช้ในทางที่ทําให้เสียผลประโยชน์หากประสงค์จะทำการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ให้เป็นการให้หรือจำนองเนี่ยนะคะท่านบอกว่าขอให้ไปปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ออกโฉนดก็ให ไปยื่นคำขอตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งกรมที่ดินจะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไปค่ะ